อ้าววันนี้ก็พามาไอคอนสยามของแท้แล้วนะครับหลังจากที่เราถ่ายฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามมาเมื่อคลิปก่อนนู้นนะอันนี้เข้าไอคอนมาเลยนะครับมาดู iPhone 13นะแล้วมาดูห้างด้วยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เขามีฉีดวัคซีนด้วยนะแต่ผมไม่ได้มาฉีดหรอกผมฉีดที่แถวนนท์นะครับเดี๋ยวพาแม่ไปฉีดแถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยนะครับก็เลยแวะมานี่ก่อนนะมาดูบรรยากาศที่นี่ก็กว้างขวางครับเพราะฉีดชั้นบนชั้น7นะก็มาฉีดกันนะทางกรุงเทพฉีดกันให้ครบ2รอบนะครับครับที่กว้างขวางครับนี่เป็นบริเวณหน้าครับห้างก็เปิด10โมงนะแล้วก็รอ10โมงห้างเปิดนะครับสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะข้างหน้าต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเลยนะสุดยอดนะครับมีก็เดินระหว่างทางเดินไปร้าน Apple Store นะครับไอคอนสยามก็ผ่านพวกนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับอันนี้ชั้น M นะรู้สึกเป็นงานแบบต้นไม้อะนะครับงานต้นไม้การ์เด้นการ์เด้นนะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยอินกับของแนวนี้นะแต่ชนิดนี้ชอบนะหรือว่าเราแก่แล้วไม่รู้ชอบแนวนี้นะถึงร้าน Apple Store แล้วดูคนสักก่อนนะครับ10โมงนิดๆนะคิวยาวเป็นกิโลนะครับอ้าวแวะถ่ายรถอีกนี่ฮาวเวานะครับอยู่ติดร้านจะอยู่ติด Apple เลยนะรู้สึก Apple Store เลยนะครับตอนแรกดูใหญ่นะแรกดูใหญ่มันดูเล็กลงนะครับประมาณ CRV ป่ะกระจังสีนี้สวยนะโครเมียมนะครับมีหลายสีโชว์ด้านในแต่วันนี้เราจะมาถ่าย iPhone นะแล้วก็เดินกลับที่ร้าน iPhone นะครับคิวยาวมากนะครับก็คงไม่ได้เข้าร้านครับคงรอไม่ไหวอ่ะน่าจะรอเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้เข้าร้านนะครับเรามาถ่ายนะเรานะซื้อคงไม่ไหวนะรอไม่ไหวนะตังมีแต่ว่ารอไม่ไหวนะคิวยาวเกินนะก็เลยมาดูของที่ True แทนนะครับมาลองสัมผัสดูก่อนนะอันนี้เป็นราคาพร้อมโปรนะราคามันจะต่ำกว่าความเป็นจริงรู้สึกจะสตาร์ทที่ iPhone 13นี่น่าจะสตาร์ทที่299ป่ะนะครับแล้วก็ไอตัวมินิ13มินิน่าจะเป็น259นะครับขนาดก็โอเคนะแต่ยังเล็กไปนะ13นี่ยังเล็กไปสำหรับมือผมนะแต่กล้องมันใหญ่ดีนะกล้องมันรู้สึกใหญ่ๆดีนะครับดีไซน์นี่คล้ายๆเดิมนะดูแล้วแทบไม่รู้แต่นี่คือ13นะจ๊ะกล้องเกิ้งนี่บอกว่าดีขึ้นนะก็ไม่ได้ลองอะไรมากครับเพราะว่าคนเยอะคนต่อคิวดูเยอะเหมือนกันก็เลยไม่ได้ลองอะไรมากครับก็เลยถ่ายคร่าวๆราคาโปรของ True ให้ดูกันอันนี้เครื่อง True มินิยิ่งแล้วใหญ่เลยมินินี่ผมไม่น่าไหวนะครับไม่น่าไหวมันเครื่องมันเล็กมือมันใหญ่ผมน่าจะเป็น13 Pro Max นะครับนี่13 Pro นะครับ13 Pro ตัวใหญ่เหมือนกัน3 กล้องนะครับ Pro กับ Pro Max จะ3กล้องนะจ๊ะคาดว่าตัวต่อไปน่าจะเป็น4กล้องแล้วนะตีกล้องแล้วมีไฟแฟลชอยู่มีอะไรกล้องมาโครไวเทเล3กล้องละอีกกล้องนึงกล้องอะไรดีอ่ะซุปเปอร์เทเลป่ะ นะ13 Pro นะนี่ต้องเป็นราคาติดโปรนะมันก็จะถูกกว่าปกติสัก 5,000 มั้งแต่บวกโปรเข้าไปก็เฉียดๆกันนะครับเครื่องตามศูนย์ True App True AS อะไรเงี้ยมันไม่มีคิวเลยรอไม่น่านานะเข้าเคาน์เตอร์เลือกโปรได้เลยนะครับแต่เขาก็คงไม่ได้ขายเครื่องเปล่ามั้งคงขายเครื่องพร้อมโปรอย่างเดียวในช่วงแรกวันนี้วันเปิดตัวนะ
นะครับถือแล้วเราก็ใจสั่นแต่ว่าในตอนนี้ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย6ตัวเป็น Android หมดเลยนะคนบ้าอะไรพกมือถือ6ตัวนะครับก็ต้องแคสเกมอีกไงแหมเมื่อกี้เป็น Pro Max นะ Pro Max ขนาดกำลังดีเลยนะอันนี้ก็ถ่าย Apple Watch ให้ดูกันน่าจะเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วพวกเนี้ยมินินะครับ iPad อันนี้เป็น Gen 8แล้วนะ Gen 8นี่ล่าสุดไหมนะ Gen 8นะครับก็ดูดีอยู่นะดูดีอยู่นี่ Gen 8ก็เป็นราคาติดโปรเหมือนกันนะก็เลยเดี๋ยวราคาคงต้องดูตามเว็บเอานะดูที่เว็บ Apple เอานะราคาที่เขาโชว์เป็นราคาติดโปรมันก็ถูกกว่าราคาจริงนิดหน่อยอันนี้ก็เป็น iPad Pro นะครับ 3-4 หมื่นนะครับราคาแรงดีจริงๆเนี่ยข้างๆก็เป็นสันเป็นเหลี่ยมหมดแล้วนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันหมดแล้วนะครับไปเป็นดีไซน์เหมือนกับของทาง iPhone หมดเลยนะครับ iPad ถ้าจำ iPad 2ว่าจะเหลี่ยมๆกันนะนะครับ iPad 3 4 5มันน่าจะบนๆใช่มั้ยนะครับอ้าวก็จบของ iPhone แล้วก็เดินถ่ายเก็บว่าที่นี่มีงานอะไรบ้างนี่เป็นงานคราฟงานคราฟนะครับเมื่อก่อนไม่อินกับของพวกนี้เลยครับตอนนี้อินมากเลยครับอันเนื่องด้วยจากอายุมั้งนะครับนี่ดิของดีไซน์เนี่ยร้านคาเฟ่นะดูดีไซน์อันเนี้ยไปนะเป็นของตกแต่งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนี้น่าจะโดนจกหมดนะไม่น่ารอดนะครับพยายามซื้อชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะเนี่ยงานพวกนี้แบบหรือเอาไปขายในร้านกาแฟยังดีนะเพราะมองนานๆนี่ลงนะครับมองนานๆนี่เฮ้ยมันจะเริ่มสวยมองแวบแรกเนี่ยมันก็สวยนะแต่พอมองไปสักพักเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าตังสั่นเลยทีเดียวของมันมีดีไซน์นะแล้วมันดูแบบเฮ้ยน่าหลงไหลนะนะครับใครเอาไปตกแต่งร้านกาแฟเนี่ยเอาไปขายในร้านได้เลยนะคนเขาดูเฮ้ยสวยเว้ยสวยนั่งดูสักพักเนี่ยโดนแน่นอนเสียตังไม่โดนไม่เสียตังก็คือโดนจกอ่ะนี่ก็เป็นกระเป๋าของเจ้าลูกเธอนะครับเมื่อก่อนไม่อินเลยแต่นี่ชอบแนวนี้มากเลยอันนี้สวยนะครับงานคราฟนะครับผมลึกๆไม่ค่อยเข้าใจแนวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นแล้วชอบก็เลยถ่ายเก็บมาให้ดูกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับชอบเฉยๆนะครับเป็นงานดีไซน์เก่าที่ทำใหม่นะสวยดูสวยนี่ทำน่าจะทำใหม่หมดเลยนะใช่ไหมแต่เป็นดีไซน์เก่าดีไซน์เก่านะครับสวยดูดีมีแค่ตระกูลนะครับนี่ก็ถ่ายวันนี้ตัดต่อวันนี้อัพโหลดวันนี้เลยนะตัดต่อในมือถือนะครับ Vivo V21 Pro หรือเปล่า 5G งานถ่ายเนี่ยอันนี้ก็คือถ่ายด้วย Vivo นะครับงานถ่ายก็พอดูได้นะไม่เวียนหัวนะเนี่ยงานดีไซน์เขาชอบนะผมดูแล้วแบบมันมีดีไซน์ดีนะดูแล้วมีความสุขอยากเสียตังค์ครับอยากเสียตังค์ครับเลยมามินิโซเลยอยากเสียตังค์ที่นี่มากปกติก็เดินเฉยๆนะไม่ค่อยได้เสียตังค์อะไรนี่ก็นี่คอลเลคชันโค้กนี่แบบโดนมากเลยอะแต่ก็ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับอยากได้กระเป๋านะอ่ะก็มาดูชั้นล่างแล้วนะครับก็เป็น BM นะ BM ก็มาจอดโชว์ตรงนี้ประจำนะก็มีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์320 M4 Z4 นะ M4 ก็สวยดีนะมือสองเริ่มมีแล้วนะงงเลยทำไมมีเร็วจังนะครับนี่ Z220ไม่มีทุกนี้ไม่มีงานมอเตอร์โชว์เลยนะก็ต้องมาถ่ายงานแบบเนี้ยถ่ายรถที่เต็นท์บ้างแก้ขัดไปก่อนนะถ่ายบูธอย่างเงี้ยนะถ่ายแก้ขัดไปก่อนงานมอเตอร์โชว์ไม่รู้จะมีป่ะนะอยากมีอยากให้มีอยากไปถ่ายเหมือนกันนะ
สู้เสี่ยงโควิดไปเลยนะผมฉีด2เข็มแล้วฉีดแอสตราสองเข็มแล้วนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะยังต้องล้างมืออยู่ประจำนะที่นี่เขาทางเข้าก็มีวัตุภูมิล้างมือเจลล้างมือให้ตลอดนะโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่จะออกไปดูทางที่อ้ำเดินลงมาเปิดเวลาตอนงานเปิดห้างจำได้ป่ะอ้ำมันจะเดินมาทางนี้ครับมีร้านแบรนด์เพียบเลยนะครับร้านแบรนด์เพียบเลยครับเฮอร์เมสครับแต่เราก็ถ่ายไปเร็วๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมารีวิวนะก็ถ่ายเดินถ่ายไปตรงไหนสวยแล้วก็ถ่ายครับไม่ได้ซีเรียสร้านของร้านอาหารเปิดหมดแล้วใช่ไหมก็ไปนั่งกินกันได้อะไรอ่ะฟิลิปปาเต้ร้านไหนที่ไม่อ่านชื่อเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะแต่ฟิลิปปาเต้นี่ก็ปาเต้ฟิลิปนี่พอได้อยู่เราออกมาด้านนอกแล้วตามธรรมเนียมนะครับเราต้องมาดูระดับน้ำที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับเป็นไงแดดใช้ได้เลยนะ เดินสักพักเป็นลมได้เลยนะรีบเดินรีบอะไรดูบรรยากาศหน่อยถ่ายให้ดูครับดูระดับน้ำก็ยังไหลแรงครับท้องฟ้าสวยไหมน้ำยังไหลแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นสูงมากเท่าไหร่แต่ไหลแรงดีนะแรงว่าน้ำทะเลไม่ค่อยหนุนป่ะน้ำไหลแรงดีนะก็กรุงเทพเราน่าจะรอดนะครับแต่ว่าปทุมปทมเริ่มโดนแล้วใช่ไหมเริ่มขึ้นมาหน่อยนึงฮะแต่ตรงนี้น่าจะรอดไม่น่ามีอะไรนะครับเขาก็ทำสูงแหละไอคอนเขาทำสูงอยู่นะครับตรงนี้เขาจะเป็นตะลิงที่แบบปรับระดับได้นะมันก็ยังเตี้ยอยู่นะครับเขาดีไซน์ดีนะเนี่ยตรงนี้มันก็ยังดูสูงอยู่นะนะครับยังน้ำยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ท้องฟ้าก็ดูดีวันนี้ฝนยังไม่ตกนะไม่รู้ตอนเย็นเป็นไงนะครับบรรยากาศดีทีเดียวเนี่ยผมรอบแรกผมไปถ่ายฝั่งนู้นอะตรงนู้นอะโรงแรมสีขาวน้ำเงินนะครับอ่ะมาดูช่วงสุดท้ายแล้วเป็นงานกินอาหารเจด้านชั้นใต้ดินของไอคอนสยามนะครับก็ช่วงนี้จะหาไม่รู้เป็นอะไรอะติดปอบเปี๊ยะทอดมากช่วงนี้อยากกินปอบเปี๊ยะทอดมากมาเดินหาในงานเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เท่าที่เดินถ่ายไม่เจอนะมีปอบเปี๊ยะสดนะปอบเปี๊ยะทอดไม่มีงงเหมือนกันนะครับหรือว่าเราเดินไม่ครบทุกซอยไม่รู้นะนะครับก็เดินพยายามเดินหาอยู่นะอยากกินปอบเปี๊ยะทอดมากไปกินที่ไหนมาไม่รู้แล้วแบบมันจืดอะมันจืดแล้วมันแบบติดอะติดเหมือนแบบผมนี่จะกินเป็นพักๆนะกินแบบข้าวหมูแดงเนี่ยก็กินเดือนหนึ่งครึ่งเดือนเนี่ยนะครับพอครึ่งเดือนก็หายอยากก็ไปกินข้าวมันไก่กินอะไรไปตามเรื่อยเปื่อยนะครับผลไม้น่ากินที่นี่นะครับราคาใช้ได้นะแต่บางร้านก็กินได้นะนะครับเพราะสรุปแล้วเนี่ยผมก็ได้อะไรนะได้อะไรทอดๆสักอย่างเกี๊ยวซ่าได้เกี๊ยวซ่าทอดนะครับนี่อันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยนะครับนี่อะไรเนี่ยร้านนี้แหละที่ผมได้มาเดินหาไม่เจอนะเดินหาปอเปี๊ยะทอดไม่เจออยู่ตรงไหนไม่รู้อดกินไปนะกินได้กินแต่เกี๊ยวซ่าทอดก็ยังดีป่ะก็มาเดินเล่นกันนะเพราะว่าเขาก็เปิดเกือบ 100% แล้วนะครับเปิดเกือบ 100% จะมีบางโซนก็ยังร้านอาหารชั้น M อะไรเงี้ยยังปิดอยู่นะครับแต่ว่าอาหารอร่อยเยอะนะแต่ผมไม่ได้ถามราคาเหมือนกันนะราคาคงจะนิดนึงแหละนะคงไม่ได้ถูกมากอยู่มันอยู่ในไอคอนนะนะครับคนเดินเยอะพอใช้ได้ครับเนี่ยเดินหาอยู่ว่าเดินปอเปี๊ยะทอดไม่เจอ
อดกินไปเดี๋ยวไปกินที่อื่นมันกินวันอื่นแทนนะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกเพราะว่ายังต้องไปหากินอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันจะได้หายยากนะครับบางร้านนี่ก็จะเซต200-300เหมือนกันนะเห็นแล้วก็จึกๆๆเหมือนกันจึกๆเลย200ไม่น่าไหวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวซ่าทอดนี่50บาทยังโอเคหน่อยน้ำส้มก็น่ากินนะเนี่ยแต่ว่ากลับขึ้นรถแล้วอ่ะนะครับมาพากในรถเนี่ยพากเสร็จอัพโหลดแล้วก็กลับเต็นท์ละนะครับก็มีที่นี่ก็ยังถือว่ามันเริ่มฟื้นละร้านเริ่มเปิดคนเดินเยอะเหมือนกันนะดูสิเนี่ยเดินไม่เจอนะปลาเปียทอดอดกินไปตามระเบียบเดี๋ยวไปกินที่อื่นแต่ของกินอย่างอื่นน่ากินนะเนี่ยของกินอย่างอื่นไอ้นี่เนี่ยโซนเรือโซนเรือเคยมาเดินยังโซนเรือโซนเรือนะครับริมน้ำริมคลองนะครับเหมือนตลาดน้ำไหมล่ะเนาะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นขนมจีนป่ะขนมจีนก็น่ากินนะเนี่ยพูดแล้วก็หิวนะครับเดินถ่ายรอบนี้น่าจะมีประมาณ 2-3,900 เลยนะเนี่ยนะครับพอดีมือถือพวกหัวเว่ยเขาจะนับ9ให้นะเดินสัก 3,900 นี่แสดงก็โอเคละนะครับแต่ปกติเขาบอกว่าให้เดินวันละหมื่นนะเดินวันละหมื่นนี่กลับบ้านขาเดี้ยงเลยนะ